ช่วงของดีมีทุกภาคก่อนที่จะไปดูไอเดียปิ๊งปังสุดเจ๋งของนักเรียนชั้นม.5ที่พิจิตรนะคะดีดีชวนคุณผู้ชมมาที่นี่ก่อนดีกว่าค่ะที่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านที่นี่โดยเฉพาะในตำบลวังท่าดีนะคะเขานำปลาสดเนี่ยมาแปรรูปเป็นปลาร้าโอ้ใครชอบปลาร้าต้องดูข่าวนี้แล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยการทำเป็นน้ำพริกปลาร้าด้วยนะคะและน้ำปลาร้าต้มสุกโอ้โหถ้าเกิดว่าใครได้ชิมแล้วคุณผู้ชมรับรองถูกปากยกนิ้วให้แถมสร้างรายได้งามด้วยเลยค่ะชาวบ้านที่บ้านลำธาตุหมู่4ตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์กำลังรวมกลุ่มกันนำปลาสดที่หาได้ตามแหล่งน้ำในชุมชนมาแปรรูปเป็นปลาร้าและต่อยอดเพิ่มเป็นน้ำพริกปลาร้าและน้ำปลาร้าต้มสุกใส่บรรจุภัณฑ์ส่งขายตามชุมชนและออกแสดงตามงานต่างๆจนกลายเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าที่ได้ชิมปลาร้าของชาวตำบลวังท่าดีค่ะคุณพี่สุมาลีพรหมบวชประธานกลุ่มโครงการสัมมาชีพกลุ่มปลาแปรรูปบ้านลำพาดเล่าให้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจะผ่านการคัดสรรวัตถุดิบเป็นอย่างดีสะอาดและมีรสชาติถูกปากอร่อยถูกใจเหมาะซื้อไปรับประทานในครัวเรือนและสามารถซื้อเป็นของฝากได้ด้วยนะคะคุณพี่สุมาลีก็ได้เล่าถึงกระบวนการและขั้นตอนการผลิตปลาร้าเริ่มจากการคัดเลือกปลาตะเพียนและปลาสร้อยที่มีขนาดพอเหมาะนำมาขอดเกล็ดออกให้หมดตัดหัวทิ้งควักไส้ออกและล้างทำความสะอาดจากนั้นนำปลาใส่ชามหรือว่าถังพร้อมเติมเกลือและน้ำอุ่นก่อนจะคลุกเคล้าผสมกันให้ทั่วแล้วนำใส่โอ่งหมักไว้เป็นเวลา6เดือนค่ะเมื่อครบ6เดือนแล้วก็นำปลาร้าที่หมักออกมาเติมข้าวคั่วตามด้วยเกลือและเติมน้ำคลุกผสมกันให้ทั่วจากนั้นนำไปใส่โอ่งหมักไว้อีก2เดือนค่ะก็สามารถเปิดขายได้ในราคากิโลกรัมละ50บาทค่ะส่วนน้ำพริกปลาร้าก็เป็นการต่อยอดมาจากปลาร้าที่หมักไว้เริ่มจากนำตัวปลาร้าที่ผ่านกระบวนการหมักมาสับให้ละเอียดหั่นหอมกระเทียมตะไคร้และเครื่องเทศเป็นชิ้นเล็กๆนำไปคั่วไฟอ่อนๆจนมีกลิ่นหอมก่อนนำไปใส่ครกโขลกให้ละเอียดให้เข้ากันจากนั้นนำปลาร้าที่สับไว้แล้วไปคั่วในกระทะให้สุกแล้วนำไปตำใส่ครกคลุกเคล้ากับเครื่องเทศและเครื่องปรุงอันเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการผลิตแล้วก็นำใส่บรรจุภัณฑ์แบ่งขายเป็นกระปุกละ300หรือว่า3กระปุก100บาทค่ะส่วนน้ำปลาร้าต้มสุกก็คือการทำให้ปลาร้าสามารถใช้ในการปรุงอาหารในครัวเรือนได้สะดวกบรรจุใส่ขวดแบ่งขายขวดละ20บาทเท่านั้นหรือ1โหล12ขวดราคา200บาทค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ที่กลุ่มสัมมาชีพกลุ่มปลาแปรรูปบ้านลำพาดหมายเลขโทรศัพท์089 860 6742ค่ะ